สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Confession Channel ครับผม Spider-Man Black and Gold สูตรจาก Spider-Man จาก Spider-Man No Way Home ครับมาพร้อมกับฐานและเอฟเฟคกลมครับเงยสิเงยเงยปีเตอร์เงยเงยได้เท่านี้งั้นเปลี่ยนตัวข้างหลังได้เท่านี้กลมตัวมาข้างหน้าได้เท่านี้นะครับยืนตรงๆกางแขนแขนแทนงอศอกข้อมือข้อมือได้ประมาณนี้นะครับหมุนวืบแล้วก็ไบเซ็ปต่อยหน้าตัวเองถึงไหมต้องเอาหน้ามาใส่กำปั้นนะซึ่งจะต่อยหน้าตัวเองได้ได้แค่นี้เองถ้าเธอยังไม่มีใครโปรดมาร่วมแชร์จิตใจให้เราเดินไปด้วยกันให้เธอมารักกับฉันและมารวมแบ่งปันให้เหมือนกอดอกได้ไหมเนี่ยประมาณนี้เตะไปข้างหน้าครับเตะไปข้างหลังเข่าปลายเท้าข้อเท้าปลายเท้าหน้าของทอมฮอลแลนด์นะครับแล้วก็จะมีคอสำหรับถ้าเป็นสไปเดอร์แมนชุดสีแดงนะครับอันนี้ตัวติดหน้าอกอู้ตรงนั้นแล้วอันนี้ยัดเข้าไปแทนมือแบบยิงใหญ่หนึ่งคู่ครับมือโหนสลิงมือโหนใหญ่อีกคู่หนึ่งมือรูให้จับแล้วก็มือปล่อยมืออ้าอีแขนที่มีอุปกรณ์จากด็อกเตอร์สเตรนยัดมาให้ด้วยมันไม่ใช่แบบ
รูกลมๆนะเนี่ยมันมีไอ้ตัวนี้ดันอันนี้ก็เป็นแบบกลมๆมีหน้าตัดนะครับนี่ก็สังเกตจะมีใยหอนใยยิงไกลใยยิงใกล้มีตาให้เปลี่ยนเพิ่มอีก4ตาอันนี้จะเป็นอุปกรณ์งัดตาครับถอดหัวมาแล้วงัดตาเอาไว้ใส่ที่ดามหลังนี่แล้วต้องแกะอันนี้ออกมาได้อ้าวแน่นแล้วแน่นเลยออกไงวะสวยละบอกว่าไม่แน่นไม่นะเข้าไปปุ๊บออกไม่ได้เลยทีนี้เอาแล้วโอ้หักไม่ว่าได้เวลาของการแกะฐานมีแผ่นวงแหวนครับมีฐานสไปเดอร์แมนที่จับอุปกรณ์ปักหลังแล้วก็มีให้ทั้งหมด3รูในการจะแทงเอามือเนี่ยเนี่ยไม่ออกดันจนแบบปูดออกมาอ่ะเนี่ยจะดันเข้าได้ฮะโอเคเข้าใจละนี่โอ้มันมาอย่างนี้ครับคือดันเข้านะครับท่านผู้ชมอย่าไปดันทะลึ่งดันออกแบบนี้นะเป็นรูเลยนูนออกมาเลยโอ้โหเกือบเสียของเอ้าเขาก็บอกอยู่นะเนี่ย นี่ให้ดันเข้ามันก็จะออกมาอย่างนี้เลยโถไม่อ่าน instruction ก่อนเกือบเสียของแหละมีใจกับเรื่องแบบนี้ข้ามเดือนข้ามปีจริงๆเขาบอกให้ลอกพลาสติกออกด้วยนะมันจะใสกว่านี้เขาบอกว่าลอกด้วยนี่เอ้าแชร์ได้ฐานที่ได้มาจากด็อกเตอร์สเตรนจ์แบทเทิลออนไททันนี่ก็ขนาดใกล้ๆกันนะการเปลี่ยนตาของปีเตอร์นะครับเอาเดี๋ยวนะไม่ใช่สิมันต้องลงมาทั้งคอนะครับนี่ต้องมีหัวอย่างนี้นะแล้วเราก็เอาไม้กดตาของปีเตอร์มาก็ได้ปุ่มน้อยๆเนี่ยมีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่
ธอยังไม่มีใครโปรดมาร่วมแชร์จิตใจให้เราเดินไปด้วยกันอันนี้จะเป็นตาจาก Final Battle Edition นะครับถ้าเธอคิดเหมือนกันอย่าฝืนโปรดช่วยยืนยันให้ฉันได้มั่นใจนี่ Destruction Mode ใช้ด้วยกันได้นะครับอย่างนี้ Final Battle Edition นะครับจะยังมีหัวของปีเตอร์ด้วยเหมือนกันไหมอันนี้เป็นของ Back and Go นะครับเป็น Final Battle Edition นอกจากนี้นะครับตัว Spider-Man Homecoming เนี่ยนี่อันนี้จะไม่ได้มีหัวของทอมฮอลแลนด์แถมมานะผมจะมาดูกันว่ามันใช้ด้วยกันได้ไหมคอก็ใกล้ๆกันอยู่ไหนดูซิหรือถอดไม่ได้ตาก็เหมือนๆกันนะมันทำไมถอดไม่ได้วะเออทำไมถอดไม่ได้ไม่ออกจริงอ่ะไม่ออกครับไม่ออกงั้นแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ก็ไม่ได้เหมือนตัวโฮมคัมมิ่งนี้ใช้กับเพื่อนไม่ได้นะนึกว่าจะใช้ด้วยกันได้การปล่อยใยนะครับถ้าเป็นใยแบบปกติก็พวกยาวๆ2ใยโหน1ใยสั้นอันนี้เป็นมือโหนใหญ่ครับจะมีสักคนไหมที่ยังไม่มีใครเลยอยากร่วมแชร์จิตใจให้เราเดินเคียงคู่กันเบื่อแล้วนี่ว้าวเมื่อไรมันจะเป็นจริงใหญ่พวกนี้น่าจะใช้ด้วยกันได้นะครับน่าจะข้อมือเท่าๆกันได้อันนี้จะเป็นใยจาก Final Battle Edition นะครับนี่3ปีเตอร์ครับ เข้าสู่ช่วงวัดความสูงครับสำหรับ Spider-Man Black and Gold สูตร Spider-Man Homecoming Spider-Man Final Battle Edition Doctor Strange Iron Man Mark 85 Captain America Cap vs Cap Black Widow Snow Suit Bulma Journey to Planet Namek Tony Stark Joker Harry Potter Red Executioner Ultraman Z Alpha Age Darth Vader Kamen Rider Zero One จอมมารบู Thanos Final Battle Edition Stone Cold Steve Austin Exe โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ